ลำดับที่5ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพระพุทธสุภาษิตชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลความว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้ววงเล็บเปิดกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานวงเล็บปิดเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอธิบายความบาทพระคาถาว่าชิคัจฉาปรมาโรคาความว่าเพราะโรคอย่างอื่นรักษาคราวเดียวก็หายหรือว่าอันบุคคลย่อมบำบัดได้ด้วยความสามารถแห่งองค์นั้นๆวงเล็บเปิดคือเป็นครั้งคราววงเล็บปิดส่วนความหิวต้องรักษากันสิ้นการเป็นนิดทีเดียวเหตุนั้นความหิวนี้จึงจัดเป็นเยี่ยมกว่าโรคที่เหลือขันห้าชื่อว่าสังขารทั้งหลายสองบทว่าเอตังยัตวาความว่าบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงว่าโลกเสมอด้วยความหิวย่อมไม่มีชื่อว่าทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันย่อมไม่มีแล้วจึงกระทำพระนิพพานให้แจ้งบาทพระคาถาว่านิพพานังปรมังสุขังความว่าเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยอดคืออย่างสูงสุดกว่าสุขทั้งหมดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอาละวีทรงปารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิคัจฉาเป็นต้นเรื่องว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีในพระเชตวันเทียวทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอาละวีทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500เป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอาละวีชาวเมืองอาละวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เข็นใจแม้นั้นได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาดังนี้แล้วได้ตั้งใจไว้ว่าเราจักฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแลในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขาคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมแล้วคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจักฟังธรรมภายหลังดังนี้แล้วจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอาละวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วถวายอาหารรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่อนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระหฤทัยว่าเราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคเมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจักแสดงธรรมมนุษย์แม้นั้นเห็นโคในเวลากลางวันตอนเข้าฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ท่าของอื่นไม่มีเราจะกระทำแม้กิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใฝ่ใจจะไปเรือนมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขนขวายในทานว่าของอะไรที่เป็นเดนของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือผู้ขวนขวายในทานมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าพระศาสดาถ้ากระนั้นเธอจงเลี้ยงดูผู้นี้เขาให้มนุษย์นั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตัดรับสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพมนุษย์ผู้นั้นบริโภคพัดเสร็จบ้วนปากแล้วได้ยินว่าชื่อว่าการจัดพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎก3เว้นที่นี่เสียจิตของเขามีความกระวนกระวายสงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวครั้งนั้นพระศาสดาตัดเทศนาได้แสดงไปโดยลำดับจากง่ายไปหายากแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
แม้พระศาสดากระทำอนุโมทนาแล้วเสร็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแหละยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นปานนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันทรงสดับเนื้อความนั่นแล้วตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเราเมื่อมาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยอุบาสกนั่นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุได้เพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิวจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยว่าชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาที่ได้พรรณนาไปแล้วในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละ